ผมสร้างระบบที่แม้แต่คำพูดผมก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้เราให้สิทธิ์กับผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ใช้เงินเลยเวลามีข้อผิดพลาดไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้ผมพูดแบบนี้ครับให้สิทธิ์แต่บริษัทรับผิดชอบเองที่อะโทมี่ไม่ว่าใครก็เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดผมเคยเป็นพนักงานบริษัทมา17ปีครับตอนนั้นเป็นยุคที่กว่าจะได้ชำระเงินต้องผ่าน20ด่านครับเวลาไปรับลายเซ็นตราประทับแล้วมีข้อผิดพลาดในงานก็ต้องไปเอาคำขออนุมัติมาโชว์ให้หัวหน้าดูว่าเนี่ยคุณก็อนุมัติแล้วไม่ใช่เหรอหัวหน้าฝ่ายก็เซ็นอนุมัติแล้วดิครับผลักความรับผิดชอบได้ครับเพราะมันสามารถโชว์ให้หัวหน้าเห็นได้ดังนั้นแค่ได้รับตราประทับลงในคำขออนุมัติให้ครบก็จบแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดล่ะแบบนี้ก็ต้องคิดหนักทั้งคืนเลยล่ะครับในบริษัทเราผู้รับผิดชอบทั้งหมดสามารถใช้เงินแบบไม่ต้องขออนุมัติได้นะครับการขอไปทำงานต่างประเทศก็ด้วยไม่ต้องเขียนขออนุญาตพนักงานเราจะไปตอนไหนก็ได้เราตั้งระบบเอาไว้นี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราให้สิทธิ์ทุกอย่างกับผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่สิทธิ์ของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดตอนนี้มีคนติดต่อหาอะโทมี่เยอะมากว่าอยากจะส่งสินค้าให้จำหน่ายรับสายจนเหนื่อยเลยล่ะครับผมเลยโยนให้กับทีมวางแผนผลิตภัณฑ์หมดเลยนะครับแล้วผมก็บอกกับทีมวางแผนผลิตภัณฑ์ว่าต่อให้ใครฝากหรือรบกวนอะไรไว้แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายให้คุณตัดสินใจด้วยสิ่งที่คุณมั่นใจแม้จะเป็นผมรบกวนเองก็ตามแต่จะมาหวั่นไหวเพราะคำขอร้องจากท่านประธานไม่ได้เด็ดขาดผมบอกไว้แบบนี้ครับผมสร้างระบบแบบนี้ไว้แม้แต่คำพูดผมเองก็ทำอะไรไม่ได้นะครับบริษัทของเราเป็นบริษัทที่มีรากฐานที่เข้มงวดถี่ถ้วนมากครับอำนาจและสิทธิ์ทุกอย่างมอบให้กับผู้รับผิดชอบหมดเลยครับอะโทมี่ให้อำนาจและสิทธิ์แต่ไม่เรียกร้องความรับผิดชอบมันสำคัญมากว่าบริษัทเราทำงานด้วยคอนเซปต์แบบไหนดังนั้นเราจึงมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับพนักงานครับผมถึงขั้นพูดว่าให้ใช้เงินเลยแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้ผมบอกแบบนี้ครับคนจำนวนมากก็พูดแบบนี้ครับไม่สิถ้าให้สิทธิ์แล้วก็ต้องรับผิดชอบสิถึงจะสมเหตุสมผลแต่ผมคิดว่านี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับตัวอย่างเช่นพนักงานเอาเงินบริษัทไปลงทุน30ล้านบาทแล้วได้กำไรมา15ล้านบาทพนักงานจะได้15ล้านบาทนี้ไปไหมครับบริษัทเอาไปนี่ครับแล้วถ้าเขาใช้เงินไป30ล้านบาทแต่ทำเงินติดลบไป15ล้านบาทล่ะครับใครต้องรับผิดชอบครับแน่นอนว่าบริษัทก็ต้องรับผิดชอบสิครับเพราะตอนบริษัทรุ่งคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือบริษัทตอนที่มีข้อผิดพลาดบริษัทก็ต้องรับผิดชอบถึงจะสมเหตุสมผลดังนั้นบริษัทก็ต้องรับผิดชอบสิครับในขณะที่ให้อำนาจและสิทธิ์ในการใช้เงินแต่หากเกิดข้อผิดพลาดบริษัทจะรับผิดชอบเองดังนั้นพนักงานเราจะคิดว่าบริษัทให้ใช้เงินตามใจเลยใช้เอาแบบนั้นไหมครับไม่เลยครับเพราะตัวเขาเองเป็นผู้ถือสิทธิ์และอำนาจตัดสินใจสูงสุดก็เลยยิ่งตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นยิ่งคิดหนักกว่าเดิมครับ